บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆคณะสถาปัจจุฬาขอนำทุกท่านย้อนกลับไปสู่ยุคที่2หรือยุคก่อร่างสร้างคณะครับหลังจากที่สงครามสงบก็เป็นยุคที่เราเริ่มลงหลักปักฐานสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆจนกลายเป็นประเพณีของคณะมาจนทุกวันนี้ค่ะพอขึ้นปี2นี้ชักเริ่มมามีพวกศิลป์จุ่มสมัยก่อนเนี่ยหน้าตึกเราเนี่ยมันเป็นคูน้ำทั้งสิ้นต้องข้ามไอ้คลองนี้มาก่อนถ้าใครไม่ขาดผ่านคลองนี้ก็เป็นอันว่าไม่ใช่นิสิตทับอ่ะรุ่นพี่อยู่ฝั่งสนามฟุตบอลที่หน้าตึกรุ่นน้องเดินเชือกคนละข้างและชักกระเยาะกันจำนวนคนไม่จำกัดแล้วปล่อยเชือกไม่ได้ก็เดินพวกนี้ลงไปในน้ำหมดเลยผู้หญิงข้ามก่อนผู้หญิงให้ลงเรืออาจารย์ก็บอกเฮ้ยพวกเรามันเยอะกว่านี่ว่าของเราต้อง70ของเขา20เฮ้ยลากไอ้พวกพี่ๆลงน้ำกันดีกว่าวะรุ่นพี่เขาก็ตอบก็บอกได้ก็ถ้าเผื่อเอาพี่ลงน้ำขึ้นมานี่เจ็บก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอาแล้วพอขึ้นข้างบนแล้วพวกรุ่นพี่ก็มาข้าวแขกตบมือให้บอกเวลานี้ล้างบาปพวกเธอบริสุทธิ์แล้วมาเป็นพวกสถาปัตย์ได้แล้วนี่แหละเป็นที่มาของศิลป์จุ่มแล้วเรามีการแต้มสีรุ่นน้องและเต้นทอมๆกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนรุ่นผมอยู่ปี2ปี3แล้วรุ่นพี่เขามีไอเดียบอกเฮ้ยแต่งหน้าให้มันเป็นอินเดียนแดงดีกว่าก็มีการเพ้นหน้าเพ้นตากำหนดให้น้องเต้นทอมๆแต่ตามเรื่องตามราวของพี่ที่คิดว่ามันสนุกอ่ะจุดกองไฟแล้วเต้นรอบๆหน้าสนามหอประชุมตอนคืนก็สนุกสนานกันแล้วก็กินเลี้ยงได้พวกนี้แต่งเป็นอินเดียนแดงทั้งคืนพี่เก่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเข้าใจถ้าเขาเพ้นลงไปที่ตัวนิสิตปัจจุบันคนถัดมาเนี่ยเขาจะไม่เพ้นทับเขาถือว่านี่คือพี่คนหนึ่งที่ให้กับน้องสมัยก่อนเขาไม่เพ้นทับกันเขาไม่ระบายเป็นโจรตั้งตัวเขียวเป็นพระอินทร์ตัวดำปีเป็นคนป่าเลยไม่มีก็มีสีที่หลงเหลือเป็นของพี่ให้กับน้องเป็นมงคลตอนนี้มันไม่ใช่แล้วยุ่งกันใหญ่ประเพณีหัวไก่เกิดขึ้นในยุคนี้ละค่ะต้องถามหัวไก่คนแรกของคณะนะคะอยู่ดีๆเขาก็เอาหัวไก่มัดเข้าที่หัวนะรุ่นนั้นเนี่ยโดน2คนอีกคนหนึ่งชื่อจิตเสนรัตนพาหุตายซะแล้วทำไมถึงมาให้หัวไก่เราบอกมึงสร้างคือคณะเรานี่แปลกชอบพูดเลยหลอกอาจารย์จบนะ5ปีอาจารย์จบ5ปีอาจารย์ไม่ตกเลยหัวไก่นี่ผมได้มา3หัว11 2 3 3 3 4 5 8ปีพอดีมันได้รู้จักคนเยอะมากจากไอ้8ปีที่อยู่นั้นนะแต่เชือกนี่ก็คือความสามัคคีนะความรักในหมู่พวกเดียวกันก็แห่ออกจากคณะตอนนั้นอาจารย์เป็นคณบดีเอ้านิสิตไปไหนอาจารย์ต้องไปด้วยอาจารย์เดินตามเข้าไปนู่นน่ะพาอาจารย์เดินมาบึงคลองไม่รู้รุ่นนี้เปล่าโคมมาตอนผมอยู่ปี3ปี4แล้วคือแห่โคมเนี่ยมันเป็นประเพณีของสมาคมสถาปนิกเขาฉลองของสมาคมสถาปนิกอะฮะเขายังมีเต้นรำกลางคืนใช่ไหมทำไงให้มันมีไฮไลท์ก็เอาแห่โคมทำโคมขึ้นมาแล้วก็เดินแห่แล้วร้องเพลงเฮ้โฮพวกกันแล้วเนี่ยยังร้องกันอยู่ไหมฮะท่านโหวตเนี่ยนะก็สปิริตแรงเหมือนกันนะแต่งเพลงที่แห่ดวงวิญญาณเฮโฮพวกเราพงเผาอาสานะใครเห็นใครจมนิยมสมใจจะว่าอย่างไรน่าอาสาเอ่ยเอาของสมาคมมาร้องเดินไปรอบๆจุฬาผ่านหอประชุมตอนนั้นมันมีอยู่ไม่กี่ตึกนะเราพงเผาสถามารวมแต่ก่อนอาจารย์สอนปีหนึ่งเราก็คุมนิสิตทำโคมอาจารย์ก็พยายามจะบอกเขานะบอกว่าแห่โคมเนี่ยขอให้ตั้งใจนะมันเป็นชีวิตจิตใจของเราที่เราตั้งใจจะมามอบให้คณะสถาปัตย์ตอนหลังเพี้ยนเอ้าเลยโคมเคิมแทนที่จะมามอบให้คณะสถาปัตย์พาไปมอบให้สาวอักษรซะแล้วส่วนมากปกติคณะอื่นเขาก็จะเลือกคนสวยอ่ะนั่นขึ้นมาเป็นดาวใช่ไหมส่วนคณะเราเขาเลือกตลกอ่ะเลือกเอาอาจารย์แน่งซึ่งสูงที่สุดเนี่ยเป็นดาวมันก็จะให้ถือไม่ทีอันเล็กนิดเดียวนะแล้วเลือกไอ้เพื่อนรุ่นเดียวกันชื่อปรีชาบุญยินทุเนี่ยนะตัวเล็กที่สุดเลยเนี่ยนะมันเป็นดาวผู้ชายก็จะถือไม่ทีอันโตมโหฬารเนี่ยแบกหนักอึ้งเพราะฉะนั้นใครก็ถามว่าอาจารย์แน่งมาเป็นดาวก็ดาวเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ดาวเพราะอย่างอื่นเสร็จจากงานรับน้องก็เรียนหนักกันต่อไปส
สมัยนั้นการเรียนแบ่งออกเป็น3ภาคเมื่อจบภาคแรกก็จะมีมิตติ้งเล็กคือไปเที่ยวต่างจังหวัดกันทั้งคณะนานเป็น10วันเลยครับไปหมดคณะไปเสร็จก็ประมาณ100คนน่ะของอาจารย์ในปลายปีแรกก็ไปเชียงใหม่เวลาไปไหนเราไปรถไฟ1โบกี้นั่งมันตั้งแต่ที่นั่งไปจนถึงตีนกระไดไอ้ทางขึ้นน่ะสมัยก่อนนี้สปิริตของความเป็นจุฬาเนี่ยมันแรงผู้ว่า 90% เนี่ยเป็นจุฬาน้องทับปัดจุฬาไปไอ้พี่ดีใจสุดขีดเลี้ยงกันอุตลุดไปหมดพอกลับมาเรียนเทอม2ก็จะมีการแข่งกรีฑากลางแจ้งระหว่างคณะต่างๆในจุฬาค่ะตอนนั้นคณะเราเก่งรักบี้อาจารย์นันเป็นนักรักบี้แรกๆของคณะบอกผมเล่นไม่เป็นไม่เป็นหัดให้พอได้รักมงรักบี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นอ่ะนี่ผมก็เริ่มเล่นตอนนั้นแล้วทีหลังเนี่ยฮะเราเข้าชิงชนะเลิศผมเป็นประธานตอนอยู่ปี5เขียนคณะวิทยาศาสตร์คณะใหญ่ได้ไปชิงชนะเลิศกับวิศวะแพ้เขาหน่อยนึงสมัยผมเนี่ยนักเรียนคณะสถาปัตย์เนี่ยมี80คนทั้งคณะ80คนวิศวะก็มีถึง 2-300 คงจะเป็นเพราะว่าตอนสมัยรุ่นผมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะฮะแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างสมไอ้ความเชื่อมั่นพัชชีตอนมาอยู่กับผมเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นซีเนียร์เนี่ยเขาก็มาขวดพวกนี้ข้างล่างก็ยิ่งดีขึ้นมันก็เลยเป็นทรดิชั่นแล้วมีพวกเด็กจบวิชาวุฒิมาเข้าหลายคนเนี่ยทีมรักบี้เลยเป็นที่หนึ่งของจุฬาตอนนั้นเล่นชนะวิศวะซะว่าฝึกถาปัดมันเป็นอย่างนี้บอกว่าซ้อมนิดหน่อยพอถึงเวลาจริงไม่กล้าลงเฮ้ยไม่มีใครลงเหรอเอาเราเพิ่งเสร็จแล้วยกลงต่อแพ้ก็แพ้นี่คือสปิริตยิ่งข้ามรั้วไม่เคยซ้อมนะเตะรั้วตะกอนอันต้องอันก็ไม่เป็นไรไปน้ำนะนั่นแหละผมก็ไปแข่งกับเขาก็กองเสื้อผ้าว่าบนตะหลิงนะไม่มีพิธีรีตองคนดูก็เฮ่เฮ่รอบสระน้ำก็ดำนะขึ้นมาเนี่ยตะไคร้สระว่ายน้ำจุฬาแต่ละคณะก็ต้องมีการแต่งอะไรเป็นเอกลักษณ์ของตัวปีนั้นจะแต่งเป็นชาวนาบ้านเราก็ทำนาคือดูแลนาถวายสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีลาดพร้าวกรุงเทพเนี่ยค่ะนาไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วพ่อแม่เราก็แสนจะตามใจอุตส่าห์ให้ชาวนาเนี่ยจูงควายจากคลองพระปลาเนี่ยนะแล้วมาที่จุฬาเราอาจารย์แน่งก็เลยถึงได้แต่งมาเป็นชาวนานั่นแหละคือแต่ละคณะก็จะต้องมีละครของคณะมาโชว์ในปีนั้นเขาก็จับเล่นเป็นคลีโอพัตราเพื่อนถึงตัวเล็กๆหน่อยก็มาเป็นบริวารเป็นนางกำนันก็ซ้อมกันโอ้ยไอ้ยายนั่งน้อยนี่ก็ทำไม่ได้สักทีกะอีตอนพระคลีโอพัตราตายก็จะเอาไอ้งูมาทิ่มใส่ตัวเองได้ครับขาดใจตายเมื่อสอบภาคเรียนสุดท้ายเสร็จจุฬาก็จะมีงานละครประจำปีซึ่งชาวคณะสถาปัตย์ก็จะมีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดครับประธานละครเนี่ยมักจะเป็นนิสิตสถาปัตย์ศิลปกรรมมักจะเป็นนิสิตสถาปัตย์ไปช่วยเขาเพ้นไปช่วยเขาชักฉากเสร็จแล้ววันละครเขาเลิกเขาไปกันหมดแล้วไปเก็บ กับคณะสร้างฉากเปิดม่านเข็นฉากอาจารย์นี่ไต่ให้บันไดลิงเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยชำนาญปีหนึ่งช่วยเขียนป้ายเขียนปีหนึ่งขึ้นไปชักฉากมันมีตะเกียบใช้รอกดึงต้องขึ้นไปดึงกันข้างบน ผู้หญิงไปทำอะไรไหมไปเย็บเสื้อละครซ้อมรักบี้กันเสร็จเย็นนั้นคุณเจนสกลธนรักษ์เป็นหัวหน้าจัดละครประจำปีคุณเจนก็เดินมาหาผมบอกนี่วันนี้ไอ้นั่นมันไม่มาเว้ยไปอาบน้ำอาบท่าแล้วรีบมาแทนกันหน่อยเดี๋ยวงั้นซ้อมไม่ได้ไม่มีคนเล่นบอกว่าผมไม่เคยเล่นนะแล้วไปมาเขาเลยเอาผมไปออกตัวจริงเลยเล่นจอนถูกตัดหัวบอกเออดีไปเล่นเรื่องแรกกันถูกตัดหัวไปแล้วขึ้นมาถึงปีที่4เอาเอกคุณเจนเขาก็ให้ผมมาเป็นตัวคิวปิดและนางเอกเป็นไซคีดาวจุฬาของคณะวิทยาศาสตร์แต่งตัวสวยๆแบบกรีกนะฮะฉากสวยมากปีนั้นคนก็ชอบเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเรามีความชักเชื่อใจตัวเองแล้วเอ๊ะอะไรที่เขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ลองทำมันก็ไม่รู้ลองทำแล้วมันได้มันก็เป็นผลดีเวลามาทำงานต่างๆเนี่ยถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสักอย่างนึงเนี่ยผมก็ทำได้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเรื่องเล่นๆแบบนี้ก็ส่งผลดีกับชีวิตการทำงานอย่างมากเลยนะคะและกิจกรรมบันเทิงเหล่านี้ก็พัฒนาไปเป็นหนังถาปัดลูกทุ่งถาปัดในยุคต่อๆไปค่ะในยุคนี้การเรียนสถาปัตย์เป็นที่นิยมมากขึ้นทางคณะจึงเริ่มมีการต่อเติมอาคารเรียนออกไปจนเป็นรูปตัว E ในยุคต่อๆไปครับโปรดติดตามตอนต่อไปยุคแห่งการสร้างสรรค์พ.ศ. 2500 ถึง 2509